ผู้ชมคะต้องบอกว่าจากกรณีก่อนหน้านี้ค่ะเอพระสินเรืองวุฒินะคะตั้งแต่หย่ากับแตงกวาไปเมื่อประมาณปี2562ค่ะก็มีการเปิดตัวสาวหมวยหน้าใสคนนึงค่ะขณะที่ไปเที่ยวพักผ่อนที่ทะเลนะคะสำหรับสาวคนดังกล่าวของเอพระสินค่ะมีชื่อว่าบุ๊กนิชารีนะคะหรือว่านิชาค่ะมีดีกรีเป็นถึงเภสัชกรด้วยทั้งสวยทั้งน่ารักแล้วก็แถมเซ็กซี่ด้วยนะคะแล้วดูเหมือนว่าความรักครั้งนี้จะเป็นไปได้อย่างสวยงามค่ะคุณผู้ชมคะหลายๆคนก็คอยเชียร์นะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเหมือนว่ามีการไปเปิดตัวกันในรายการTake Me Out ครั้งนึงแล้วนะคะถามว่ามันมีปัญหากันไหมก็มีปัญหาค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องของช่วงว่างระหว่างวัยนะคะก็คืออายุห่างกันเกือบ23ปีเลยจนทำให้แฟนคลับเนี่ยบอกว่ามีอะไรค่อยๆคุยกันนะแล้วก็อยากจะให้ปรับตัวเข้าหากันเพราะว่าเชียร์2คนนี้มากๆเลยค่ะแต่ล่าสุดนะคะใน TikTok ของเอพระสินค่ะเหมือนจะมีการโพสเศร้าๆนะคะเป็นภาพที่เป็นช่วงเวลาดีๆที่มีร่วมกับสาวบุ๊กค่ะหลังจากทั้งคู่เนี่ยได้ตัดสินใจยุติความสัมพันธ์กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะลดสถานะเหลือเพียงแค่พี่น้องกันเท่านั้นค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าเปิดตัวได้ไม่นานสักเท่าไหร่นะคะท่ามกลางเหล่าบรรดาแฟนคลับที่ได้ทราบข่าวค่ะพากันผิดหวังมากๆเลยแล้วก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นนะคะว่าเอาจริงๆนะรู้สึกกลัวตั้งแต่แรกแล้วค่ะเพราะว่าอีกฝ่ายยังเด็กมากๆเลยอาจจะถูกเรียกมาแบบคุณหนูแล้วก็ยังไม่พร้อมผูกมัดด้วยเอางี้ดีกว่าอยากจะให้รักษาใจเราให้เข้มแข็งนะคะคุณเออยากให้กลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมนะคะแล้วบางคนก็บอกว่าเอาจริงๆเลยนะใจหายอ่ะฝันสลายอ่ะเหมือนว่าทางด้อมรู้สึกแบบช็อตฟิวนะคะสู้ๆแล้วกันนะคะเป็นพี่น้องแล้วก็ให้โอกาสกันได้เรียนรู้เผื่อวันนึงเนี่ยปรับจูนกันแล้วอาจจะมีโอกาสกลับมาคบกันเหมือนเดิมก็ได้เป็นกำลังใจให้ค่ะเรียกว่ากำลังใจเนี่ยเข้ามาให้กำลังใจกันเพียบเลยนะคะโอ้โหหลายๆคนที่เป็น FC เนี่ยตกใจเหมือนกันค่ะ